เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในยูโรอีกเช่นเคยนะฮะนะครับผมจากที่ผมลงชุมชนไปรอบที่แล้วนะก็คือผมจะทำคลิปนะครับผมเกี่ยวกับการส่องทีมทางบ้านแล้วนะรอบนั้นนะผมอัดพลาดไปก็คือมาดูคลิปอีกทีนี่ก็คือเสียงซ่ามากก็คือผมตั้งไมค์ผิดเป็นไมค์โน้ตบุ๊กนะมันก็เลยซ่าจัดเลยแล้วมายิ่งกากด้วยนะรอบนี้คงจะไม่พลาดแล้วกันนะผมเช็คเรียบร้อยแล้วหมดแล้วนะตอนนี้โอเคนะครับผมวันนี้จะมาทำคอนเทนต์หรือทำคลิปเกี่ยวกับการส่องทีมทางบ้านนะครับผมรีเมครอบ2นะครับรอบแรกเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมก็คือผมจะคัดนะครับผมคัดทีมนะผมจาก31คนนะครับผม8ใน31นะคัดมา8คนนะครับผมจาก31คนนะฮะมาสุ่มนะครับผมสุ่มแล้วก็มาส่องทีมนะครับผมแนะนำการจัดทีมจับเกียร์ให้กับทางบ้านนะครับผมจะได้ทำให้ทางบ้านเนี่ยได้มีค่าเกียร์แล้วก็บอกว่าการจัดทีมที่เล่นได้ไหลลื่นมากยิ่งขึ้นนะผมหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าสมมติทางบ้านคนไหนจัดไม่เป็นหรือจัดไปหรืออาจจะใส่ออปชันผิดอะไรเงี้ยผมก็แนะนำแนวทางการใช้เกียร์หรือพวกออปชันอะไรอื่นๆได้หลากหลายนะครับผมโอเคนะครับผมใครกันแน่นะครับผมที่จะเป็นโชคดีนะครับผมจะเป็นผู้โชคดีใน8คนนะครับผมใน32คนไอ้31คนทั้งหมดนะครับผมโอเคนะครับผมเราไปหน้าสุ่มกันเลยนะครับผมผมจะสุ่มทีเดียวนะแล้วถ้าใครนะครับผมที่ไม่ได้แอดผมไว้นะครับผมนี่ผมจะคัดออกเลยนะใครนะครับผมที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อตรงนี้นะครับผมทั้งหมด107คนตรงนี้คือผมตัดสิทธิ์เลยนะแล้วก็ใครที่ไม่ได้อยู่ในตรงคำขอเป็นเพื่อนนะครับผมคือถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยเข้าไปแล้วผมแอดไม่ใช่ดิถ้าสมมุติผมได้ชื่อแล้วใช่ไหมแล้วผมคือได้เวลได้อะไรหมดแล้วผมหาไม่เจอคือผมก็ไม่รู้ว่าผมจะส่องให้ทางบ้านยังไงนะก็คือผมก็เลยใช้วิธีคัดออกเดี๋ยวผมจะสุ่มใหม่แล้วกันนะผมจะคัดคนแค่ในเพื่อนแล้วก็ในคำขอที่เป็นเพื่อนเท่านั้นนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปหน้าสุ่มกันเลยแล้วกันนะฮะโอเคนะครับผมมากันที่หน้าสุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับผมทั้ง8คนใน31คนนะครับผมรายชื่อมีทั้งหมดนี้เลยนะครับผมผมได้ทำการเอาเม้นจากโพสต์ชุมชนที่ผมหาคนมาส่องทีมทั้งหมดเลยนะครับผมมาใส่ไว้ในวงล้อนี้แล้วนะครับผมเรามาดูกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับผมโอเคนะครับผมจะทีเดียวเลยนะครับผมจะรวดเดียวเลย8คนนะครับผมผมทำ EP ละ8คนนะเพื่อจะไม่ให้คลิปมันยืดหรือยาวเกินไปหรือไม่ให้คลิปมันดูแบบว่าพูดเยอะหรือน่าเบื่อจนเกินไปละกันนะโอเคเริ่มต้นกันที่คุณ P level อยู่67นะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการเซฟเอาไว้นะถ้าสำหรับใครที่สุ่มได้นะครับผมผมจะเซฟเอาไว้นะฮะแล้วถ้าสมมุติว่า1ใน8หรือ2ใน8คนเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อเพื่อนในรายชื่อผมก็จะทำการตัดสินแล้วก็มาสุ่มใหม่ละกันนะครับผมผมจะไม่ทำการไปส่องทีมกลับมาสุ่มส่องทีมกลับมาสุ่มก็คือมันจะได้คลิปเป็นคลิปหลายอันคือผมขี้เกียจเอามาลงทีเดียวไม่ใช่ดิผมขี้เกียจเอามาลงทีอันก็คือเอาอันนี้แหละมาลงทีก็คือได้หมดเลยนะครับผมจะได้ไม่ต้องมาคัดคลิปลงนะฮะไม่ใช่คัดสิเป็นการเอาลงแบบทีละคลิปเงี้ยถ้าสมมติสุ่ม8ครั้งก็มาตรงหน้าสุ่มทั้งหมด8ครั้งอัดมา8คลิปเงี้ยแล้วก็มาลงมันค่อนข้างลำบากเนาะผมก็เลยใช้วิธีนี้ละกันนะครับผมโอเคนะครับผมคุณ Preview 67นะคนผู้โชคดีคนแรกนะครับผมผู้โชคดีคนที่2เป็นใครเรามาดูกันนะฮะนี่อึ๊บเอ้ยนี่เลยเรียบร้อยทำไมล่ะเวล U 84ครับโอเคครับผมเซฟเรียบร้อยไปคนที่3นะฮะไปกันเลยเรามาดูกันโอเปร่าคุณโอเปร่านะครับผมอยู่86นะฮะโอเคเซฟไว้เลยนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปนะครับผมคนที่เท่าไหร่วะคนที่3คนที่4นะไปต่อนะครับผมคนที่4ใครจะเป็นผู้โชคดีมาลุ้นกันนะครับผมครึ่งทางแล้วนะฮะมาหมูกระทะใช่มั้ยโอเคล็อกออโต้ล็อกเลยตึงๆนะครับผมมาเรียบร้อยนะครับผมสำหรับคุณหมูกระทะนะฮะโอเคต่อไปคนที่5ดูความรวดเร็วพลังแสงมาจึ๊บนี่
คุณธนกิจสุขขวัญ นะครับผมคนนี้ก็เป็นหนึ่งในคนที่สุ่มได้ตอนที่ผมอัดแล้วมันพลาดได้2รอบเลยคนนี้โชคดีนะครับผมต่อไปคนที่6นะฮะไป2คนสุดท้ายนะครับผมคุณไลฟ์ใช่ไหมไลฟ์นะครับผมคุณไลฟ์ U33 นะต่อไปคนที่7นะครับผมไปต่อต่อไปชื่ออะไรอ่ะปรัชญาคุณปรัชญาอ่านถูกหรือเปล่าขออภัยด้วยนะครับผมU42 นะต่อไปคนสุดท้ายคนที่8นะฮะไม่ใครจะเป็นผู้โชคดีคนสุดท้ายเรามาดูกันเอ้ยเมนยูเอว่ะเมนยูเอแต่ผมมีไรเด่นอ่ะโทษทีโอเคนะครับผมอยู่53นะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มนะครับผม2ทีมแรกกันเลยละกันนะครับผมทีมแรกได้แก่ทีมของคุณ Pvel U67 นะครับผมโอเคจัดไปนะครับผมโอเคนะครับผมมาเริ่ม2ทีมที่2เลยละกันนะเนื่องจากทีมแรกนะครับผมของ ID ของคุณ PU67 เนี่ยซึ่ง ID ของคุณ P ไม่มีนะครับผมไม่มีนะครับไม่มีชื่ออยู่ในรายชื่อของผมนะครับผมไปหามาแล้วนะทั้งในเฟรนด์นะครับผมแล้วก็ในเฟรนด์รีเควสต์นะครับผมก็คือไม่มีเลยนะมาเริ่มก่อนคนที่2เลยนะครับผมของID ของคุณทำไมล่ะนะครับผม U84 ที่เขียนมานะแต่ตอนนี้เวลอัพแล้วนะครับผมก็เป็น U85 นะเรามาเริ่ม2เลยละกันนะครับผมID เขาค่อนข้างจะโอเคเลยนะดูจากสภาพแวดล้อมค่อนข้างดีเลยนะครับผมเรามาดูกันที่เอลซ่านะครับผมเอลซ่าใส่เกียร์ประมาณนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับผมออปชันด้านหลังสุดนะครับผมออปชันด้านหลังสุดใส่เป็นพลังโจมตีกายก็ได้นะครับผมเป็นรถแรกก็ได้หรือรถคูดาวก็ได้นะครับผมแต่ถ้าต้องการนาเมจหน่อยนะครับผมID นี้นาเมจไม้ไม่มีใส่โจมตีกายคุ้มที่สุดนะครับผมเพราะว่าเอลซ่าเป็นนาเมจไม้หลักของทีมนี้นะครับผมใส่ไปเลยไม่ได้ผิดเลยนะครับผมถือว่าโอเคเลยนะช่วยทีมไม่เยอะเอาไว้ล้างธาตุน้ำนะครับผมเรามาดูกันที่เจมส์ตัวบั๊กสุดโกงนะครับผมเรามาดูกันที่ค่าเกียร์นี้หน่อยละกันนะค่าเกียร์นี้นะครับผมรู้สึกว่าใส่ไปรู้สึกไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ฮะมันได้เป็นค่าหลบหลีกนะครับผมผมแนะนำนะถ้าจะใส่นี้ไปเลือกใส่โลกแห่งการปกป้องที่เป็นเกียร์ฟรีจะดีกว่านะครับผมหรือถ้าจะในรถแรกก็ใส่เป็นทางของรองท้าปีกเมฆเลยนะครับผมซึ่งเกียร์นี้คือหลบหลีกค่าหลบหลีกในปัจจุบันไม่ค่อยสำคัญแล้วนะครับผมเอาออกเลยนะผมแนะนำให้เอาออกเลยนะครับผมซึ่งช่วยอะไรไม่ได้มากแล้วนะครับผมค่าหลบหลีกในสมัยนี้นะฮะโอเคนะครับผมลองไปปรับเปลี่ยนใช้กันดูนะครับผมดูกันที่ Diablo นะครับผมDiablo โหยปั้นแม็กเลยน่าจะเป็นตัวอวยเลยนะครับผมใส่เกียร์ประมาณนี้ถือว่าได้เลยนะเป็นมาตรฐานเกียร์ฟรีนะครับผมถ้ามีเกียร์แบบดีๆสักหน่อยลองเอามาใส่หน่อยก็ได้นะเพราะว่าเป็นตัวแบบว่าอยากให้มันแบบว่าเพอร์เฟคหน่อยนะครับผมให้แบบว่าทั้งเกียร์กับเลเจอร์ดูเพอร์เฟคหน่อยนะครับผมสำหรับค่าเลเวลที่มันเป็น180แม็กแล้วนะถ้ามีเกียร์ดีๆพอใส่ให้มันเนี่ยก็ลองไปใส่ดูก่อนนะครับผมว่ามันเป็นตัวชนธาตุไฟยืนน่าจะยืนกดนัสึนะครับผมแล้วก็อันเบโดนะฮะเรามาดูกันที่เกียร์ของไอนะครับผมไอใส่เกียร์ประมาณนี้ได้นะครับผมเราพึ่งนะครับผมเราพึ่งบัฟหลบสกิลจากตัวของเพื่อนนะครับผมแล้วก็ไอ้หลบสกิลน่าจะมีจากไอ้ค่าพลังแฝงของมันด้วยนะครับผมที่ใส่ค่าสายพลังนะครับผมสำหรับทีม A นะครับผมก็มีเดียโบกับไอบิโดที่ใส่ไปนะครับผมก็ใส่เกียร์ประมาณนี้ได้เลยนะถ้าอยากให้เบิร์นนามิดไฟแรงๆแต่อาจจะไม่ได้เรื่องหลบสกิลสักเท่าไหร่แต่ด้วยความที่มันเป็นตัวบัฟของเกมนะครับผมแล้วก็บัฟจากเพื่อนเนี่ยผมว่าน่าจะหลบดีอยู่นะผมว่านะครับผมแล้วก็มาดูกันที่อัลบิโดอัลบิโดนะครับผมอันนี้ก็จะใส่เป็นพลังโจมตีกายเพิ่มหรือจะใส่เป็นเลือดหรือจะใส่เป็นลูกคูดาเรนเจอร์นะครับผมอันนี้ใส่ได้3อย่างเลยนะที่ผมแนะนำไปเมื่อกี้นะครับผมแต่ถ้าใส่อย่างนี้อาจจะไม่ได้เลือดหน่อยนะครับผมอันนี้ใส่เป็นรถแร่ถูกแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นเกียร์คริสต์มาสนะถือค่าถือว่าโอเคนะครับผมแต่เสียดายไม่มีรถแร่นะฮะโอเคเรามาดูกันที่ทีม B นะครับผมเต่าเดนนะครับผมเต่าเดนก็เกียร์ประมาณนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมซึ่งเต่าเลนเดิมทีตัวแรกมันไม่ได้เยอะมากอยู่แล้วนะครับผมโอเคประมาณนี้นะหลบสกิลก็พึ่งจากเพื่อนเอานะครับผมนัสสื่อเป็นมาตรฐานเกียร์ฟรีผสมคริสต์มาสนะครับผมถูกต้องแล้วก็จระเข้ก็เป็นคริสต์มาสล้วนถือว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมตัวเดิมมันก็ไม่ได้ใช้แร่อะไรเยอะมากอยู่แล้วแล้วก็
โพไซดอนนะครับผมไซคิมินะครับผมแต่เกียร์ประมาณนี้ได้เหมือนกันนะฮะค่าเกียร์นี่ถือว่าค่าไว้ค่อนข้างโอเคเลยค่อนข้างสูงด้วยนะครับผมแล้วก็คนนี้มัธยมก็เป็นเกียร์ฟรีมาตรฐานของสายพลังแล้วก็สายป่วนนะครับผมถือว่าได้นะโอเคสำหรับไอดีของคุณทำไมล่ะนะครับผม U85 ก็โอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมการใส่เกียร์นะฮะถือว่าโอเคเลยแหละนะครับผมแทบไม่ติอะไรมากนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดีต่อไปเลยละกันนะครับผมโอเคครับผม ID ต่อไปของ ID ของคุณ Opera U86 นะก็ห่างกัน2 ID เองนะครับผมโอเคจะได้ไม่ต้องเลื่อนไกลอะไรมากนะครับผมนี่เลยนะครับผม ID ของคุณ Opera นะฮะว้าวสวยเลยนะครับผม perfect เอาค้างอุ้ยไทยกะก็มีเอาเรื่องนะครับผมแล้วมาดูกันที่ RIM RIM นะครับผมออปชั่นตัวกลางของเป็นรถแร่สินนะงั้นก็ไปตามคาดเลยนะครับผมรถแร่นะครับผมต้องการรถแร่แล้วก็อันเบโดอันนี้เป็นพลังชีวิตนะครับผมรถคูลดาวน์เรนเจอร์แล้วก็รถแร่นะออปชันนี่คือใส่ถูกหมดเลยนะครับผมเพอร์เฟกต์มากนะฮะแล้วก็มาดูกันที่พ่อนะครับผมพ่ออันนี้ใส่เป็นเลือดแล้วก็รถแร่สินนะอันนี้ก็เป็นเกียร์อีวาที่ค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์เลยแหละค่าเกียร์มันนะครับผมอาจจะให้ค่าหลบสกิลน้อยไปหน่อยนะครับผมแล้วก็ต้านสกิลนะมันเป็นเกียร์เก่านั่นแหละนะครับผมไม่ต้องเอาอะไรกับเกียร์เก่ามากนะฮะค่าประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วนะเจสสิก้านิวโคเมนเซอร์นะครับผมนี่ใส่เป็นรถแร่นะครับผมโอเคนะโอ้โหเล่นแร่สบายแน่ดีนี้นะครับผมแล้วก็ดิมูรุก็เป็นเกียร์มาตรฐานสายไวพีฟนะครับผมซากุระอันนี้ใส่ได้นะครับผมโอลิเวอร์นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นพลังชีวิตนะครับผมรถคูลดาวน์นะฮะโอเคนะผมถือว่าใช้ได้นะอันแรกจะเปลี่ยนเป็นรถคูลดาวน์ก็ได้นะครับผมหรือเป็นนาเมดกายก็ได้นะเผื่อขาดนามิธาตุไม้เพิ่มนะครับผมแต่คงเอาไว้ทำเป็นนามิหลักนะครับผมแล้วก็ต่อไปได้นะครับผมใส่เกียร์แบบนี้ได้เลยนะต้านสกิลว่าจะทะลุเลยแหละนะครับผมอุลตร้าแมนไทกาอันนี้นะครับผมโอ้ค่าเกียร์ใหม่ถือว่าโอเคอยู่นะเกียร์ฟรีค่าเวทค่อนข้างสูงอันนี้ใส่เป็นเล่าลงเตรียมอาจจะไม่ได้เรื่องหลบสกิลนะแต่เพิ่งจากโอลิเวอร์นี่แหละบัฟมันไกลนะครับผมหลบทักษะนะแล้วก็พิชเชอร์เนี่ยอันนี้มันเน้นบัฟเสริมทีมนะครับผมใส่กิมประมาณนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับผมไอเดียของคุณโอเปร่าเนี่ยถือว่าจัดเกียร์ได้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูไอเดียของคนต่อไปเลยละกันนะครับผมต่อไปนะครับผมมากันที่ไอเดียของคุณหมูกระทะ U38 นะครับผมมากันเลยนะฮะโอเคเรามาลบชมนะครับผมเขาเล่นทีมไหนเอ่ยทีมหลักอันนี้ใส่เป็นโคโลโบสลามเดี๋ยวผมดูขอดูเช็คดูก่อนนะเดี๋ยวเอาทีมป้องกันเป็นหลักละกันนะดีโคเลยผมขอลองดูรอบๆก่อนนะน่าจะหลักๆเนี่ยนะครับผมน่าจะหลักๆแล้วแหละนะทีม3นะผมดูนะครับผมก็ไม่ต่างอะไรกับป้องกันอะไรมากนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวบินนะตัวบินก็เป็นมาตรฐานเกียร์ฟรีตัวบินปกตินะครับผมแซนดี้เสลดสังคัตอันนี้ก็ประมาณนี้ก็ได้นะถ้าอยากให้มันมีอึดแต่ถ้าอยากว่าใส่แบบมาตรฐานตรงๆนะครับผมตัวนี้ไม่ต้องใส่เป็นรถแร่ไม่ใช่ดิไม่ต้องใส่เป็นพลังโจมตีกายก็ได้นะเริ่มมึนแล้วนะครับผมแนะนำนะตัวนี้คอร์สรองเท้ากระเป๋าจบนะครับผมตัวนี้ไม่ต้องใส่นามินะครับผมผมย้ำไว้เลยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสายป่วนซะมากกว่าป่วนบัฟนะครับผมแล้วก็เวโดล่านะครับผมอันนี้ก็เป็นนามิไม้ของทีมใช่ไหมใช่นะครับผมใส่ประมาณนี้ได้เหมือนกันนะครับผมเพิ่งหลบสกิลจากไอเดียโบเนื่องจากที่ว่าตัวนี้มันเป็นสายว่องไวแต่ก็คือล่องไวมันเดิมทีมีหลบสกิลเพิ่มอีกละเดี๋ยวเอาบัฟหลบสกิลเพิ่มจากเดียโบก็คุ้มค่าแล้วแหละนะครับผมเรามาดูกันที่มีริมูรุนะครับผมริมูรุอันนี้ใส่เป็นพลังเวทโจมตีเพิ่มนะครับผมจะใส่เป็นพลังเวทหรือเป็นรถแร่เพิ่มก็ได้นะครับผมแล้วแต่เลยนะฮะเดียโบนะครับผมเดียโบอันแรกน่าจะเป็นพลังอ๋อถ้าออปชันนะครับผมมันน่าเป็นพลังชีวิตนะเนื่องจากที่ว่าเดียโบเนี่ยค่าพลังชีวิตมันไม่ค่อยสูงมากนะที่กับเลเจอร์คาร์บอนอื่นในปี2ปีนี้นะครับผมแล้วก็รองเท้าลิโอนาดนะครับผมรถอันนี้รถคูดาเรนเจอร์นะครับผมโอเคอุ้ยใส่เกียร์ประมาณนี้ถือว่าได้เลยนะโอเคนะครับผมเรามาดูกันที่ทีมบีนะครับผมอ๋อทีมเอเมื่อกี้ดูบีไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นลิวรุนะครับผมเกียร์มาตรฐานนะฮะลิโอนาดอันนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันนะหรือจะใส่เป็นปืนก็ได้นะครับผมแล้วก็ตัวตลกนะครับผมโอ้โหแหวกจังเลยนะครับผมผมแนะนำนะเป็นไม้กวาดรองเท้าแล้วก็กระเป๋าซะดีกว่าเพราะว่าตัวตลกเนี่ย
ใส่นี้ไปดูไม่ค่อยใช้งานได้เท่าไหร่มันเป็นเกียร์ของสายว่องไวกับพลังซะมากกว่าในเกียร์นี้นะครับผมตัวตลบมันเป็นตีเวทนะครับผมมันเป็นไหวพริบนะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับทีมของคุณหมูกระทะนะมันจะมีตีเล็กน้อยนะครับผมแต่ลองไปปรับเปลี่ยนใช้ดูนะครับผมโอเคเราไปกันที่ไอเดียต่อไปเลยนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นไอเดียของคุณธนกิจสุขขวัญนะครับผมนี่เลยนะครับผม U32 นะฮะโอเคนะครับผมโอเคทีมเขานี่ก็เป็นเน้นคอลลาโบไททันนะครับผมน่าจะเริ่มปั้นตั้งแต่ไททันเลยนะครับผมเรามาดูที่เอเรนเยเกอร์นะครับผมเอเรนนะครับผมนี้ใส่เป็นออปชั่นพลังชีวิตนะครับผมอันนี้ก็เป็นแนะนำเป็นรถแร่นะครับผมเพราะว่าไม่มีรถแร่สักช่องเลยผมว่ารถแร่มาเสริมจะดีกว่านะครับผมแนะนำนะฮะแล้วก็ดีไว้ดีไว้ใส่เกียร์ประมาณนี้ถือว่าได้เลยนะครับผมถ้าสำหรับใครที่ไม่มีเกียร์7ดาวหรือเกียร์ดีเดียนอื่นใส่นะครับผมแต่ความเก่งกาจนะครับผมอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่นะสำหรับเกียร์เซตนี้อาจจะโดนแบบว่าสกิลที่บูดูทีอาจจะตายก็ได้นะแต่ก็เข้าใจนะครับผมถ้าว่าไอดีไหนเนี่ยที่ไม่มีเกียร์ใส่นะครับผมก็ใส่ไปประมาณนี้จะดีกว่าจะดีที่สุดแล้วแหละยังดีกว่าไม่ใส่เกียร์นะครับผมต่อไปเจสสิก้าบัสเตย์นะครับผมนี่เปลี่ยนเป็นกระเป๋าก็จะเพอร์เฟกต์เลยนะครับผมอันนี้ก็คือมันเป็นคลีอะท่านผู้ชมมันเป็นแบบว่าแนวคลีอะแต่ผมว่าไม่คุ้มนะการบอกว่าเน้นคลิในสมัยนี้นะครับผมแต่จะเป็นยุคหนอแสงยุคแรกๆเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะเจาะใส่พลังเป็นว่าเล่นเลยแหละนะมือเป็นที่จระเข้นะครับผมจระเข้ใส่คาราซารี่อันนี้เป็นพลังชีวิตนะฮะนี้เป็นใช้สกิลนะครับผมในส่วนของเกียร์อันนี้นะครับผมเป็นล็อกคูดาเรนเจอร์ก็ได้นะครับผมล็อกคูดาเรนเจอร์นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นอยากจะเอารถแร่เพิ่มหรืออาจจะพลังชีวิตเพิ่มอันนี้ก็แล้วแต่ทางไอเดียของคุณธนกิจเอาละกันนะฮะแล้วก็มาดูกันที่โคนี่เชดเดอร์ละกันโอเคอันแรกเป็นหอกสายฟ้าเนาะก็เป็นเกียร์โจมตีกายพื้นฐานเลยนะครับผมก็เป็นรองเท้ากระเป๋านะใส่เกียร์ประมาณนี้แก้หักอยู่ได้นะครับผมทีม B ก็ไม่มีอะไรให้ดูแล้วนะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปดูไอเดียของคนต่อไปเลยละกันนะไอเดียของคุณธนกิจถือว่าจัดเกียร์ค่อนข้างโอเคแล้วนะเดี๋ยวแค่รอหาทีมไม่ใช่ดิหาเกียร์มาเสริมทีมหลังก็เพิ่มระดับขึ้นได้แล้วนะจะได้มีนามเมทธาตุน้ำเพิ่มด้วยนะครับผมในซีรีส์บุรุษนะเดี๋ยวเราไปกันที่ไอดีคนต่อไปเลยนะครับผมโอเคนะครับผมไอดีต่อไปก็เป็นไอดีของคุณลีฟนะครับผมถูกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเป็นรูปโปรไฟล์ชาวเดอร์นะครับผมยูเซฟิสามเดี๋ยวเราเข้าไปส่องกันเลยนะฮะโอเคนะครับผมทีมไหนทีมหลักแล้วนี่ผมขอไล่ดูก่อนนะโอเคอันนี้เดี๋ยวผมขอไล่ดูทุกทีมเลยจะได้ดูละเอียดเจาะลึกดูนะครับผมโอเคทีม2กับทีม3น่าจะหลักแล้วแหละผมว่านะฮะโอเคเรามาเริ่มกันที่บาวร็อกนะครับผมอันนี้ผมไม่ต้องดูออปชันก็ได้เพราะไม่ได้ตรงออปชันนะแต่ไอเกียร์พวกนี้เกียร์7ดาวจริงถ้ามันดีมากๆอ่ะไม่ต้องใส่มันตรงออปชันก็ได้นะแต่ถ้าเป็นพวกเรียวนาดเกียร์เรียวนาดอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนำให้ใส่ตรงออปชันจะดีกว่านะครับผมแต่ถ้าเป็นเกียร์พวกคอลลาโบอย่างเงี้ยไม่จำเป็นที่ต้องใส่ตรงออปชันก็ได้นะก็คือค่าเกียร์เดิมมันค่อนข้างโอเคแล้วนะครับผมบาร์ล็อกนะครับผมโอเคใส่เกียร์ประมาณนี้ได้เลยนะเอารถแร่จากกระดิ่งนะครับผมค่ารถได้ 30% เพอร์เฟคมากเลยนะครับผมแถมมีเกียร์ช่องแร่เป็นสุดยอดดาบซึ่งเป็นเกียร์ที่ค่าดีมากๆนะสำหรับโดนแน่นอนนะครับผมเอามาดูที่เอเลนในนี้ใส่เป็นรถคูดาเรนเจอร์นะครับผมอันนี้ใส่เป็นรถแร่เพิ่มนะฮะใส่อย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคถือว่าเพอร์เฟคเลยนะครับผมได้ตามสกิลหลบสกิลอะไรเพิ่มครบนะครับผมแล้วมาดูกันที่เลมนะครับผมเลมก็ใส่เป็นเกียร์ฟูลคริสต์มาสเลยนะครับผมได้เลยนะฮะแล้วก็อันเบโดนะครับผมอันนี้เป็นรถแร่นะครับผมนี่นะเป็นรถแร่หรือรถคูดาเรนเจอร์ก็ได้ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องแร่อะไรมากมายนะฮะแล้วก็เดียโบนะครับผมเดียโบอันนี้เป็นหลบสกิลใส่หลบสกิลก็ถูกนะครับผมเพราะว่าจะได้หลบสกิลเพิ่มด้วยเพราะว่าเกียร์นี้มันมีทั้งต้านสกิลแล้วก็รถคูดาเรนเจอร์นะครับผมแล้วก็ใส่หลบสกิลมาคอมโบกับกระดิ่งทองนะครับผมโอเคเลยนะครับผมทีมหลังก็เดี๋ยวผมส่องไอ้นี่ให้ด้วยละกันนะอัศวินขาวนะครับผมอัศวินขาวก็เป็นฟูลคริสต์มาสนะตรงกลางจะเปลี่ยนเป็นรองเท้าก็ได้นะครับผมถ้าสมมติในตัวนี้มันกินแร่มากเกินไปนะแต่ผมว่าอาจจะไม่หรอกนะครับผมก็คือตัวกันดีเนี่ยนาทีอาจจะมาเรียกลงนะครับผมถ้าไม่เจอนะแต่ถ้าสมมติไม่เจอทีมกันบินก็ใช้ทีมดักซะส่วนใหญ่นะสำหรับไอดีนี้นะผมว่านะครับผมแล้วก็ไอตัวนี้นะครับผมถ้าไม่จำเป็นนะครับผมถ้าไม่จำเป็นให้ถอดออกดีกว่านะเราใช้หมากรุกนี่แหละเพอร์เฟกต์สุดแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับไอดีคุณลีฟเนี่ยไม่มีข้อติเลยนะครับผมใส่เกียร์ถูกทุกอย่างนะ
ก็มีแค่ให้ไปแก้นะครับผมแต่เขาอาจจะไม่มีสมุดนะครับผมไม่มีไอเอ็นหนังสือที่เอาไว้เปลี่ยนค่าออปชันนะครับผมค่อยๆเก็บกันไปนะครับผมอย่ารีบอะไรมากมายสำหรับทีมหานี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเอดีต่อไปเลยนะครับผมโอเคนะครับผมมากันที่เอดีของคุณปรัชญาหรือปรัชญานี่เถอะนะที่จริงน่าจะอ่านว่าปรัชญานะครับผมโอเคนะครับผมไอเดียของคุณปรัชญาก็คืออยู่ในเฟรนด์รีเควสต์นะครับผมผมรับแอดไม่ได้นะถ้าใครจะแอดผมมานะครับผมไอเดียหลักใหม่นะครับผมไอเดียหลักเก่าไอเดียหลักเก่าก็รอขายนะครับผมถ้าใครอยากแอดนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งนะครับผม ID Line ไว้ในใต้ description เลยนะครับผมของคลิปนะไม่ใช่ตรงท็อปคอมเมนต์หรือท็อปเมนต์นะอยู่ใต้ description นะครับผมอยู่ตรงอ่านเพิ่มเติมสำหรับคลิปนี้นะครับผมเราไปส่อง ID ของคุณปรัชญากันเลยนะครับผมอุ้ยหูฟังเสียงหูฟังลั่นเลยโอเคนะครับผมทีมหลักเป็นทีมไหนเอ่ยนะเรามาดูกันเดี๋ยวผมขอดูรอบๆก่อนนะถ้าไม่ชัวร์โอเคน่าจะเป็นทีม3กับทีม4นะผมว่าเดี๋ยวนะมันมีหลายทีมมีหลายทีมที่จัดแบบคล้ายๆกันอ่ะผมว่าโอเคเดี๋ยวผมเอาป้องกันละกันนะครับผมป้องกันนี่จะเป็นทีมที่ว่าแข็งแกร่งสำหรับการรับมือกับทีมของมนุษย์ที่จะมาตีที่ใช้บอทเป็นการปล่อยการป้องกันไปนะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่อันเบโดนะอันนี้ใส่เป็นรถคูดาวเรนเจอร์ใส่ก็ได้ไม่ผิดนะครับผมถ้าค่าเลือดคิดว่ามันน้อยไปใส่พลังชีวิตเอานะครับผมแล้วก็โซนิกนะฮะเราไปดูค่าเกณฑ์นี้กันพลังชีวิตตามสกิลนะครับผมเพราะว่านะถ้าจะเลือกใช้อันนี้ไปใช้พวกคอนดีกว่านะครับผมเอาค่าเลือดสูงสูงนะครับผมถ้าเอาเนี่ยเอาไว้เน้นบัฟทีมนะฮะแชมเปญแชมเปญอันนี้ใส่อย่างนี้ได้เหมือนกันนะนี่มีดรอปสกิลเพิ่มมันยำรักษาแล้วก็มีวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมโอเคนะครับผมหรือจะใส่เป็นเข็มกัดก็ได้นะถ้าไม่อยากเอาความเร็วการขึ้นที่เพิ่มนะขึ้นมันเพิ่มเร็วมากแล้วก็ค่าดรอปสกิลถือว่าให้ค่อนข้างสูงนะสำหรับเกณฑ์จันทานี้นะครับผมแล้วก็มาดูกันที่หมอดูนะครับผมโอ้ยเกียร์อะไรวะนี่เกียร์อาร์จีคอร์โวไหนลืมแล้วนะครับผม30 30 30หมดเลยนะฮะใส่เกียร์นี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมค่าเกียร์แปลกดีนะฮะโอเคนะครับผมมูลนะครับผีจีนนะครับผมใส่นี้เป็นเพิ่มระยะสำหรับตัวกันบินนะครับผมจะได้ไม่ต้องไปใกล้ๆแล้วก็ไปตีตัวบินนะฮะวันที่ทีมสำรองหรือทีมบีนะครับผมเป็นที่เชลเทียนะฮะโอเคเกียร์มีแต่เกียร์เก่าๆนะไอ้ดีนี่จะเป็นผู้เล่นเก่าแล้วนะครับผมเกียร์อุ้ยเกียร์ใหม่ไม่ใช่เกียร์นี่ถือว่าโอเคเลยนะอของสเลเยอร์อะไรสักอย่างนี่แหละ SL เนี่ยของไอ้นั่นแน่เลยไอ้เรื่องลีน่าที่มันยิง999จุดแต่ผมลืมแล้วนะครับผมโอเคใส่นี่ถือว่าได้เลยนะค่าเกียร์ผมว่าโอเคเลยแหละโคตรดีเลยนะแต่ข้อเสียมันเอาจริงอ่ะอันนี้เหมือนเกียร์ช่องกลางซะมากกว่าดิซัมนะเกียร์ตัวแต่งเหมือนช่องกลางเลยนะครับผมชุดหลีอันนี้ก็เหมือนกระเป๋านะแต่เปลี่ยนค่าไอ้เลือดนะครับผมเป็นต้านสกิลนะสำหรับเกียร์นี้ให้ต้านสกิลถือว่าเยอะพอสมควรนะครับผมแล้วก็ลุยยางอันนี้ก็เป็นมาตรฐานสำหรับเกียร์ฟรีสายพลังดาวินชีอันนี้ใส่เป็นโลคูดาวโอเคได้ครับผมแล้วก็ตัวตลกนะฮะใส่เกียร์อันนี้ได้เลยนะค่าเกียร์นี้ถือว่าโอเพอร์เฟกต์เลยนะผมว่าพลังชีวิตนะครับผมแล้วก็มีความเร็วการโจมตีที่จริงอันนี้ไม่ต้องเอามาก็ได้นะอาจจะไปใส่พวกไอหมอปราบผีก็ได้นะครับผมไอบอสปราบผีนะจะได้ตีเร็วๆแต่ก็ไม่เกี่ยวเลยนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราไปชมไอดีของคนต่อไปเลยละกันนะไอดีนี้ก็เป็นเกียร์เก่าผมอาจจะแนะนำอะไรไม่ได้มากนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดีต่อไปเลยนะครับผมมากันที่ไอดีรองสุดท้ายนะครับผมที่ผมพูดว่ารองสุดท้ายนะครับผมก็เพราะว่าสำหรับไอดีแรกเนี่ยซึ่งผมหาไม่เจอเดี๋ยวผมมาซุ่มใหม่นะครับผมสำหรับไอดีของคุณเมนยูเอยู53นะในที่เมนไว้นี่ก็พัฒนาเป็นยู54ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคุกกี้ยังสวยอะคุกกี้ยังสวยเลยช่องแรกอะเรามาดูกันที่ดาวินชีนะครับผมโอ้โหอันนี้ไม่ต้องกล่าวเลยมากนะเพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะครับผมดาวินชีนะแล้วก็ไอนะครับผมไออันนี้ใส่เป็นรถแร่นะครับผมโอเคใช้ได้เลยนะครับผมพิเชอร์อันนี้เป็นรถแร่นะครับผมโอ้ยเพอร์เฟกต์อันนี้คงไม่ได้รู้อะไรเยอะหรอกผมว่าถ้าสมมติใส่ตรงแล้วก็คือผมบอกเพอร์เฟกต์เลยนะครับผมสล็อตอันนี้คงมาเน้นละไอแท็กแล้วก็โดนแน่นอนอันนี้น่าจะสตันแม่นพอสมควรนะครับผมแล้วก็อันเบโดนะครับผมอันนี้อันเบโดก็ใส่เป็นรถแรกเหมือนกันนะครับผมเรามาดูกันที่ทีมบีนะครับผมอาร์มาอันนี้ใส่เป็นระยะโจมตีอันนี้เราเปลี่ยนเป็นพลังชีวิตนะครับผมแล้วก็เกียร์ช่องสุดท้ายนี้เป็นรถแรกนะ
เป็นบทรุ่นแรกดีกว่านะครับผมหรือจะเป็นลูกดาวเรนเจอร์ก็ได้นะฮะหรือไม่ก็เป็นหลบสกิลได้นะจริงนะผมรุ่นแรกมาจากช่องกลางเลยนะครับผมแล้วก็ลิมูรูอันนี้ไม่ต้องสาธยายความอะไรมากครับผมเกียร์ก็เพอร์เฟกต์เลยนะครับผมแล้วก็โหคงอาจจะไม่มีเกียร์ไม่มีเรนเจอร์ใส่เลยก็ว่าได้นะคงเล็บเดียโบโอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็ผีจีนผีจีนเกียร์อย่างสุดเลยโอ้โหเนี่ยโอเคดาบลิมูรูโอเคโอ้โหทั้งหมวกลูดอฟนะครับผมโอเคเลยนะฮะแต่ถ้ามีเรนเจอร์ดีๆเนี่ยเราไปเปลี่ยนสายให้ตัวอื่นได้ดูนะครับผมแล้วก็ออร่าอันนี้ก็น่าจะเอามาเน้นบัฟอะไรหรืออาจจะไม่มีเรนเจอร์ใส่นะครับผมอันนี้ก็เป็นเกมมาตรฐานเลยนะครับผมโอเคนะครับผมไอเดียเอของไอเดียของคุณเมนยูเอเนี่ยก็ถือว่าโหเป็นเกียร์ไอเดียที่เกียร์สวยมากเราอยากมีเกียร์ช่องแรกแบบนี้ดีๆมากเลยนะครับผมสำหรับไอเดียต่างๆของผมนะฮะโอเคเดี๋ยวไปซุ่มนะครับผมผู้เล่นนะครับผมที่มาเมนนะครับผมคนสุดท้ายนะผมว่าจะเป็นใครนะครับผมเดี๋ยวเราไปหน้าสุ่มกันเลยนะฮะโอเคนะครับผมใครจะเป็นผู้โชคดีคนสุดท้ายในคลิปนี้เรามาดูกันนะครับผมโอเคคุณแจ็ค U86 นะครับผมโอเคไปด้วยความรวดเร็วพลังแสงไปกันเลยไปชมไอเดียของคุณแจ็คกันนะครับผมโอเคนะครับผมมากันที่ไอเดียของคุณแจ็คนะครับอยู่ตรงเฟรนด์รีเควสต์นะฮะเรามาส่องไอเดียของคุณแจ็คกันเลยนะครับผมโอ้โหมาตึงยืนมา3ด้วยนะครับผมโอเคมาดูทีมดีโอ้โหยังตึงเหมือนเดิมนะครับผมเรามาดูเกียร์เอเรนกันดีกว่านะครับผมเอเรนนะครับผมช่องแรกใส่เป็นคอริวนาใส่ออปชันเป็นลูกคูดาลินเจอร์นะครับผมอันนี้ใส่เป็นรถแร่นะฮะแล้วก็รถแร่อีกนะครับผมสำหรับกระดิ่งนะครับผมบนรถแร่ 30% เลยนะครับผมโอเคในรถแร่ถือว่าใส่ถูกแล้วนะครับผมว่าเอเรนก้าวดอกกินแร่มากเลยนะแล้วก็เล่มนะครับผมช่องแรกเป็นพลังโจมตีกายเพิ่มน้ำเม็ดหนักเข้าไปอีกนะสำหรับเล่มนะครับผมแล้วก็อันนี้ใส่เป็นแม่นยำธาตุอันนี้คงที่แบบว่าเอาไปใส่แทนโดนแน่นอนอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะใส่เป็นแม่นยำธาตุหรือจะเป็นอัปเกรดธาตุก็ได้นะครับผมคือถ้าเป็นไอดีระดับสูงขึ้นมาผมจะแนะนำแบบแอดวานซ์เลยนะครับผมเพราะว่าไอดีผมก็อยู่ประมาณมาส3มาส2เหมือนกันนะครับผมตำนานล็อกโดนแน่นอนอันนี้ใส่เป็นรถแร่นะครับผมโดนแน่นอนชิ้นแรกก็คือใช้สกิลซ้ำได้ด้วยนะครับผมเอามายากลนะครับผมอันนี้ใส่เป็นพลังชีวิตนะฮะอันนี้ใส่เป็นรถแร่นะครับผมอันนี้ต้องใส่อยู่แล้วนะครับผมตัวนี้กินแร่โคตรเลยนะอันนี้ก็ใส่เป็นรถแร่เช่นกันนะครับผมโอเคใส่ประมาณนี้โอเคเลยนะครับผมใส่นี้รถแร่ไปเลยนะครับผมมายากลไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะกินแร่มากอะตัวนี้โอเคฮันมาบากินะครับผมอันนี้ใส่เป็นโลคูลาเรนเจอร์นะครับผมโอเคได้เลยนะฮะแล้วก็เอมิเลียนะครับผมเอมิเลียอันนี้ใส่เป็นโลคูดาวเรนเจอร์ก็ได้นะไอเกียที่เป็นคูดาวโลคูเรนเจอร์นะครับผมไอที่มันเป็นคาถาฟ้านะครับผมอันนี้ต่างสกิลแล้วก็คือเอาจากท่าสกิลจากไอรองเท้าก็ได้นะเอามาโลคูดาวแล้วก็เอามาเน้นแบบสแปมพีทีดีกว่านะครับผมแล้วก็ราชินีพนันนะครับผมโคนี่สล็อตนะฮะนี่เป็นรถแรกพลังชีวิตนะค่าเกียร์นี่ถือว่าโอเคเลยนะไอ้ค่าเกียร์รอบสลามเนี่ยถือว่าโคตรดีเลยนะครับผมแล้วก็ไอ้นะครับผมไอ้นี่ใส่เป็นอัปเกรดธาตุนะโอ้โหอัปเกรดธาตุเยอะมากเลยนะหรือสูงสุดต้องใช้กันแล้วนะครับผมแล้วก็น้องแสงกับเอลซ่าก็เป็นเกียร์มาตรฐานฟรีผสมคริสต์มาสถือว่าเพอร์เฟกต์มากๆเลยนะครับผมสำหรับดีคุณแจ็คนะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปเต็มที่หน้าจบคลิปเลยนะครับผมโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะฮะก็ถ้าผมแนะนำนะครับผมปิดหรือแนะนำบอกว่าแบบอยากให้แนะนำอื่นๆมาเพิ่มนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมมีข้อติตรงไหนหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์หรือแบบว่าตำหนิผมได้เลยนะครับผมพร้อมไปปรับปรุงแก้ไขให้ได้ตลอดนะครับผมเพื่อคนดูทุกคนเลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็ถ้าใครอยากจะมาให้ผมส่งทีมนะครับผมก็สามารถเม้นชื่อเลเวลแล้วก็ ID ไว้ด้วยนะหรือจะเม้น ID ไว้ก็ได้นะครับผมหรือจะแอดผมไว้ก็ได้นะเดี๋ยวผมไปรับใน LINE นะครับผมจะได้สะดวกต่อการหาทีมให้มาส่องนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมงั้นก็ขอจบคลิปเท่านี้ละกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ผมด้วยนะครับผมเจอกันในคลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม EP 2คงไม่นานนี้แหละนะ